สวัสดีค่ะมาเจอกับรัฐนะคะวันนี้นะคะให้ทุกคนทายว่ารัฐกินอะไรนั่นทายไม่ถูกใช่ไหมนะคะก็ยังมีสะเดาให้กินอยู่นะคะแล้วนี่ก็คือลาบเหนือนะคะแต่แปลกใจใช่ไหมรัฐใส่กึ๋นไก่แล้วก็ตับไก่นะคะแล้วก็เนื้อไก่ลาบใช้ไก่ทำนะคะถ้าเป็นลาบแบบบ้านเราอะลาบเหนือแบบไทยอ่ะแบบที่เพื่อนมาทําให้ทานเขาใช้หมูใช่ไหมแล้วก็ต้องเอาไปทอดอ่ะไปทอดทุกอย่างเลยอ่ะเหลือเว้นแต่ถ้าจําไม่ผิดนั้นหนังหมูจะไม่ได้ทอดไส้ทอดตับทอดเจียวหอมใส่ไอเจียวกระเทียมใส่อะไรกระเทียมเจียวด้วยอะไรเงี้ยแต่รัดกินไม่ได้นะเพราะรัดต้องไปทํางานนะกระเทียมเจียวนะก็กินได้อยู่แต่ไม่เยอะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใส่นะคะพริกลาบเหนือก็เพื่อนทํามาให้นะคะใส่ช่องฟิตไว้นะใส่ตู้เย็นแล้วก็เอาออกมาทำนะคะอันนี้ก็มาชิมกันเลยค่ะอร่อยมากอร่อยมากค่ะเพราะว่ามันเข้ากันอ่ะจะเดากินได้กับทุกอย่างสำหรับร้านนะแตงญี่ปุ่นอร่อยนะคะกัดฟันตัวเองมันโชคดีที่ว่ามีพริกลาบเหนือใช่ไหมคะแล้วไม่ต้องใส่อะไรมากอ่ะแล้วเอาผักแพลวมาจากดาดฟ้าก็ผักชีก็มาจากดาดฟ้านะคะเนี่ยมีซื้อแตงแล้วก็สะเดามาค่ะทุกคนอร่อยมากเผ็ดไหมเผ็ดเนาะแต่หน้าเหมือนไม่เผ็ดใช่ไหมถามว่าขมไหมมีน้องก็ถามมาพี่รัฐกินสะเดาเหมือนไม่ขมเลยขมนะคะขมอยู่นะแต่ว่าเป็นคนกินขมได้เมื่อก่อนก็กินไม่ได้นะเดี๋ยวมาอยู่ญี่ปุ่นนะกินได้กินขมได้กินเผ็ดได้อร่อยอ่ะขอกินก่อนนะคะการกินก็สไตล์ใครสไตล์มันเนาะน้ำพริกลาบเหนือนะไปเหนือต้องซื้อกลับมานะคะอร่อยมากบอกเลยวิธีทำของรัดง่ายมากเลยนะเอาไก่เป็นรวนใช่ไหมตับกับกึ่นแล้วก็ไปลวกอะค่ะลวกน้ำแล้วก็มาล้างน้ำเย็นก่อนรอบนึงนะแล้วก็ไปคนเอาไปลวกไม่ใช่ลวกพร้อมกันนะคะลวกกึ๋นก่อนแล้วก็ลวกตับอะไรแบบนี้เพราะว่าอะไรนั้นตับมันจะแบบเหมือนความรู้สึกแล้วเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเยอะกว่ากึ๋นเนี่ยแล้วก็ไปล้างน้ำเย็นแล้วก็มาคั่วกับเนื้อไก่อีกรอบนึงนะคะ
มันก็เลยออกมาแบบโอเคเลยอ่ะจะบอกเลยว่าพริกลาบเหนือเผ็ดมากมะแขวนนัดชอบกินนะนัดหอมมะแขวนอ่ะแล้วไม่รู้นัดเป็นคนแปลกบางคนบอกไม่ชอบกินเพราะกลิ่นมะแขวนแรงอะไรเงี้ยนัดชอบใส่เยอะเราทำเองได้ด้วยนะพริกลาบเหนือเพราะร้านมีมะแขวนอยู่เพื่อนสอนมาขอกินอย่างเดียวด้วยนะคะผมยุ่งนะแล้วไปวิ่งมานะคะไปวิ่งมาวันนี้อากาศร้อนงงกับการแปรปรวนของอากาศเดือน12อ่ะ20องศาไม่เคยเจอนะร้อนเลยค่ะใครที่ถาดคาดเหล็กนะปรับตอนไลฟ์สดก็กินอย่างเดียวนะนี่ก็จะมานั่งกินอย่างเดียวอยู่แล้วไม่พูดอะไรอยู่ขัดจังหวะเดี๋ยวลองคุยเรื่องส่วนตัวรัดกันบ้างไหมที่ทุกคนยังไม่รู้ดีไหมเพื่ออยากรู้แต่ก็มีน้องเขาก็ถามมานะก็คือส่วนมากอะจะเป็น FC ถามมามากกว่าคือเราจะมาคุยได้อะไรเงี้ยขอกินน้ำนะคะเดี๋ยวค่อยๆกินไปแล้วคุยไปแล้วเนาะติดฟันอาชีพติดฟันเดี๋ยวคุยแล้วเห็นฟันแล้วครับก็คือนะคะก็คือนะน้องเขาถามอุ้ยพี่รัตน้องเขาเพิ่งแต่งงานขึ้นมาอยู่ได้ไม่นานนะบอกว่าพี่รัฐถามจริงๆเหอะอะไรเงี้ยเขาก็เป็นเอฟซีนะพี่รัฐมาอยู่ญี่ปุ่นตั้ง19ปีอ่ะเคยคิดไหมเคยคิดที่จะกลับเป็นอยากกลับบ้านบ้างไหมภายใน19ปีอ่ะไม่อยากอยู่แล้วอ่ะไม่อยากอยู่ญี่ปุ่นแล้วอ่ะเคยคิดพูดง่ายๆนะเคยคิดอยากหย่าไหมอะไรเงี้ยเคยแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคือเข้าใจนะเพราะว่าก็อย่างที่บอกอะค่ะคนญี่ปุ่นเขารักงานเนาะยังไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นเนาะเขาทำงานดีแล้วจะได้แบบมีตังค์เข้าบ้านอะไรเงี้ยใครจะว่าเงินไม่สำคัญรัฐไม่เชื่อนะคะเงินสำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินเราก็ทำอะไรไม่ได้
อย่ามาพูดว่าเงินไม่สำคัญความรักมาก่อนมันก็ใช่แหละความรักก็มาก่อนแหละแต่ว่าพอปัจจัยต่อมาก็คือเงินไงนัดก็เลยคิดว่าตอนมาอยู่ตอนนัดก็เลยพูดกับน้องไปว่าตอนมาอยู่ใหม่ๆอ่ะไม่ได้ก็ไม่อะไรนะก็เฉยๆเพราะว่าได้ทำงานกับกลุ่มคนไทยไงก็มีอะค่ะก็มีพูดง่ายๆเลยเนาะก็มีอยากกลับอะไม่อยากอยู่แล้วคือถึงบ้างเหนื่อยอะไรเงี้ยท้ออะไรเงี้ยใครไม่มาอยู่ต่างประเทศไกลบ้านไม่รู้นะบางคนก็จะแล้วมาทำไมใช่ไหมแล้วมาอยู่ทำไมไม่กลับไปอยู่ไทยคือเราต้องมีเงินไงการที่อยู่ที่ไหนเราก็ต้องแบบเก็บตังค์ไงจุดสำคัญทุกอย่างแหละรัดว่านะถ้าเราไม่มีเงินเราก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันต้องซื้อต้องกินทุกวันไงเราก็ต้องทำงานใช่ไหมเราต้องใช้ใช่ไหมนั่นแหละนักก็เลยต้องอดทนไงแต่ครอบครัวรัดนะตอนนี้ที่รัดอยู่นะครับกลายเป็นเหมือนพี่เหมือนเพื่อนกันไปแล้วอะค่ะกู19ปีนานมากนะแล้วก็หลายคนก็แบบไม่เห็นแฟนเลยถามว่าเขาออกกล้องไหมเขาก็เคยออกนะแต่ว่ารัฐไม่ได้เอามาอวดเอามาโชว์หรือคือสิทธิ์ส่วนตัวของเขาเนาะรัฐก็ไม่อยากจะแบบต้องออกกล้องกับฉันนะต้องเราไม่อยากบังคับใครไงคือแบบไม่อยากแบบไม่อยากให้แบบคือมันแต่ละช่องมันไม่เหมือนกันเนาะบางช่องก็จะเอามาทางครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ของรัฐนี่แบบรัฐบอกเลยนะไม่ต้องมาขอมาถามรัฐนะเขาอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเขาเราก็ไม่ควรไปก้าวก่ายอะไรเงี้ยแต่ละครอบครัวมันพูดยากอะค่ะมันไม่เหมือนกันเนาะนั่นแหละถ้าเป็นไปได้เนาะใครก็อยากอยู่บ้านตัวเองทั้งนั้นเลยเนาะใครก็อยากอยู่ใกล้พ่อแม่ทั้งนั้นแหละเวลาป่วยอะไรเงี้ยก็อยากให้มีคนที่บ้านดูแลเนาะอยากอยู่กับพี่กับน้องอ่ะถึงเราจะเดี๋ยวนะคะโอเคถึงเราจะแต่งงานจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าเราก็เป็นคนอื่นอยู่วันยังค่ำอะค่ะเนาะมันไม่ได้มีสายเลือดของกันและกันมันไม่ได้แบบอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมคะนั่นแหละก็อยากจะให้ทุกคนเนาะแบบอยู่ที่นี่เนาะน้องๆเนาะที่ถามเนาะก็ขอให้สู้ๆนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะพอเรามีแล้วเราแบบกลับบ้านตอนไหนก็ได้พ่อแม่เราก็สบายอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่งงานเพราะเงินนะคะแต่เราแต่งเราไม่ได้มาเอาเงินเขาอย่างเดียวนะเราก็ทำงานไงทำงานเพื่อให้คนที่บ้านเราสบายอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่งแล้วมาเกาะสายอย่างเดียวแล้วก็ส่งบ้านอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะก็นั่นแหละมันก็มีท้อกันบ้างอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยอยากกลับบ้างแบบอยากกลับบ้านบ้างอะเหงาอ่ะแบบเหงาหมายถึงอยากอยู่ใกล้แม่ใกล้พ่อแล้วเนาะเมื่อก่อนนะคะพ่อยังอยู่เนาะก็จะวันพ่อแล้วเนาะพรุ่งนี้ก็วันพ่อแล้วเนาะพ่อยังอยู่อะไรเงี้ยแต่พ่อไม่อยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือแต่แม่ค่ะรัดอ่ะก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดต้องกลับบ้านทุกปีพาแกไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอย่างที่แกอยากไปอะไรเงี้ยเห็นแม่มีความสุขแล้วก็มีความสุขแล้วนะก็ไงก็กินไปบ่นไปอีกแล้วอีกคำนึงต้องขอตัวละเดี๋ยวไปกินต่อทุกคนก็ได้ไม่เบื่ออย่างที่บอกนะคะเอาพรุ่งนี้ก่อนเนาะนี่แหละรัดอะ
ที่อยากกลับบ้านที่คิดอยากกลับบ้านหลายๆครั้งนะคะรวมๆเลยที่พูดมานะคะถ้าใครดูจบคลิปนะอยากหย่าไหมมีค่ะมีอยู่แล้วแหละคนเราแต่งงานกัน19ปีจะ20ปีแล้วไม่อยากหย่ามันเป็นไปไม่ได้เนาะก็มีเรื่องอยากหย่าบ้างอะไรบ้างอยากกลับบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็แต่รัฐแบบชอบคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองก็หมายถึงคิดถึงคนที่บ้านอะไรเงี้ยถ้ารัฐกลับไปแล้วเขาจะอยู่ยังไงเขาจะสบายเหมือนทุกวันนี้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอโทษนะคะณตอนนี้รัฐมีความสุขดีนะคะความสุขที่ได้ทำให้แม่มีความสุขเนาะแม่ก็เหมือนเพราะว่าพ่อไม่อยู่แล้วเนาะก็เหลือแม่คนเดียวก็ดูแลแม่ไปปีนึงกลับบ้านครั้งนึงเดือนนึงแล้วก็มีความสุขที่พาแม่เที่ยวเนาะก็อยากบอกนะคะว่าอยู่ที่ไหนก็อดทนนะคะขอให้น้องๆนะที่แบบเพิ่งแต่งงานขึ้นมาหรือพี่ๆอะไรเงี้ยก็มันต้องผ่านทุกคนนะคะผ่านจุดนี้ว่าเขาทำไมทิ้งเราไว้แบบนี้วะทำแต่งงานหรือว่าเฮ้ยอะไรเงี้ยพอเราได้ทำงานมันจะมีความสุขอีกอย่างนึงนะคะแบบโดยที่เราได้เงินเดือนของเราเองเห็นทุกเดือนอะไรเงี้ยมันจะเป็นความสุขที่ไม่เหมือนอย่างอื่นนะเนาะไม่เหมือนเราแบมือขอเขาอะอันนี้มันคือความสุขอีกแบบนึงมันคือความสุขคนละแบบอะค่ะแต่ว่าความสุขที่เราทำงานได้เองนี่คือสุขมากๆเลยรัฐบอกเลยนะลองดูนะคะลองทำดูเนาะไงแล้วก็มาโม้อย่างมาเมาส์มอยเนาะเรียกเมาส์มอยดีกว่าไม่ได้โม้นะก็ไงก็ขอบคุณนะคะพี่ๆน้องๆนะคะแล้วก็ FC ทุกท่านนะคะที่แบบเนาะคำว่า FC ใช้ได้หรือยังไม่รู้นะยังช่องยังเล็กๆอยู่นะคะก็ฝากติดตามรัฐนะคะฝากเป็นกำลังใจให้รัฐด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาคอมเมนต์ดีๆให้รัฐนะคะรัฐก็จะรับแต่สิ่งดีๆนั้นมาเนาะใครคอมเมนต์ไม่ดีรัฐก็ขอไม่รับแล้วกันนะคะงั้นแล้วก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ